ูเห็นเหตุการณ์ถ้าไม่ใช่เจ้าของวัวโอ้งานใหญ่งานใหญ่ครับงานใหญ่งานท้าทายฝีมือโอ้โหโอ้โหขออนุญาตนะครับพี่งานนี้ต้องแชร์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับช่วยลูกวัวไม่ใช่ด้านมนุษยธรรมเลยด้านสัตว์แล้วด้านสัตว์มนุษยธรรมไปซะละคือเป็นงานที่ใช้ฝีมือของทุกคนนะครับยากนะครับบวมพัดลงไปนะครับหลุดลงมายังไงครับพี่ขออนุญาตครับพี่โอ้เจ้าหน้าที่ลงทุนมากเลยนะครับนี่ความเมตตาสัตว์นะครับโหรับเร็วไปแล้วเชื่อมาแล้วมารับเครื่องนี้นะโหรถไฟโหรถไฟมาไปเจ้าหน้าที่กำลังช่วยนะครับช่วยลูกวัวนะครับโอ้ยอะไรกันข้างล่างของคนอะไรกันเอาไม่ใครลงไปนะครับเอาตัวอันนี้ตัวนี้เอาโลคิปเปลี่ยนขึ้นมาให้ผมครับอันนี้ขึ้นมาละนี่นี่นี่ส้มเส้นสีส้มนี่มาแล้วโลคิปนมนมเชื่อบุคคลเมื่อกี้อยู่ไหนเชื่อบุคคลนี่คือเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานนะครับระดับมืออาชีพเลยนะครับทุกท่านเนี่ยทุ่มเทเต็มที่นะครับเพื่อช่วยลูกวัวท่านนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีจิตเป็นกุศลมากนะครับช่วยสัตว์สัตว์มันหล่นลงไปนะครับในท่อระบายต้องระดมเจ้าหน้าที่เกือบ 20-30 นายมาช่วยส่งเส้นสีส้มขึ้นมาเส้นนั้นไปทำระบบส่งเส้นสีส้มขึ้นมาพี่แอนจับเส้นนี้ไว้ไม่รู้เขาเดินมายังไงแล้วมันก็ตกลงไปปกติวัวมันจะทำมาหากินอยู่แถวนี้นะครับเป็นวัวชาวบ้านอยู่แถวนี้ไม่รู้อีท่าไหนแล้วหลุดลงไปแป๊กด้านนู้นเล่นให้จบทีเวลาดึงออกเอาเลยล็อกได้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับทั้งชายหญิงนะครับตั้งใจเต็มที่เลยคือเป็นงานที่ยากพอสมควรต้องช่วยลูกวัวขึ้นมาจากเอากลับไปครับที่วัดขวานี่ขวาน
ขยายเลข8ครับให้น็อตมันขึ้นมาอยู่มีการลือเชือกแบบมืออาชีพนะครับซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดีเลยเดี๋ยวมีเชือกแดงอยู่เชือกแดงเมื่อกี้ก็ได้เลยเนี่ยใช้เชือกโรยเพื่อจะดึงลงดึงขึ้นนะครับเพื่อจะดึงขึ้นวัวตัวหนึ่งน้ำหนักก็หลายสิบโลนะครับมาเลยพี่หามาเอาฉะกันเลยนะพี่ฉะกันสิบคนนะพี่อันนี้จะของวัวเจ้าของวัวนี่เจ้านี้คอยเพื่อนอยู่คอยเพื่อนหลุนจะเอานี่ขึ้นนี่ก็ไม่ง่ายนะครับที่จะเอาขึ้นนี่ก็ท้องน้ำหนักเขาก็เป็นร้อยโลนะครับร้อยกว่ากิโลนั่นเองอยากจะขึ้นให้พี่เขาไปตามคนมาช่วยดึงกินน้ำก็พี่เยอะโลกโลกชิ้นโลกใหญ่แล้วเขาเนี่ยพี่หวานเนี่ยคนเลี้ยงเขาไปไหนแล้วหมดแล้วตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงมาคนเลี้ยงวัวไอ้ขาวโคมไอ้ขาวที่ขึ้นมาใหม่ไอ้เชือกแดงไอ้โคลงไปมีชูเทพอันนี้คือเจ้าของวัวนะครับเจ้าของวัวไอ้เจ้าวัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทุ่มเทกับเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับสัตว์ก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเข้าช่วยเหลือนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้คือการที่ถูกอบรมมาแล้วนะครับให้เป็นผู้มีจิตเป็นกุศลนะครับคือจะช่วยผู้อื่นไม่เลือกแม้กระทั่งสัตว์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันพี่จุ้ยเอาเชือกพันคอมาก่อนโอ้ยังโดนไปโกนที่หัวพยายามช่วยเขานะครับธรรมดาของสัตว์เขาก็จะดิ้นนะฮะซึ่งเป็นยานที่ลำบากพอสมควรลงไปในน้ำก็มีอีกตัวมันตื่นพอลงไปมันก็ตามกันไงวัวพวกตัวหนึ่งไปมันก็ไปโอเคได้ไหม
จะเล่นนะด้วยเจ้านี้ไม่หล่นนะครับเจ้านี้มาติดตกลงมาจะติดอยู่ตรงนี้อ๋อมันหล่นใช่ไหมครับมันหล่นครับแต่ตัวนี้เขาค้างอยู่ที่นี่ไงแต่อีกสองตัวตกลงไปในท้องร่องเลยตกลงไปในน้ำอ่ะแต่ไม่ได้แต่เนี้ยเดี๋ยวหน้ามันฟาดอีกเหมือนเมื่อกี้ตามภาษาสัตว์นะครับพอคนจะอุ้มเขาก็ดิ้นซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานยากเข้าไปอีกเรื่องน้ำหนักก็ของเราถามว่ารู้นะครับไม่ธรรมดาแต่เจ้าหน้าที่ก็ทุ่มเทเต็มที่ที่ต้องดัดมันออกก่อนนั้นพยายามต้อนให้มันข้อมูลเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับว่างเฉยๆว่างเฉยๆอ่ะใช่ว่างน้ำหนักก่อนเชือกลงครับว่างไปนี่อ่ะทำไมจะกระโดดเอานี้ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไม้ต้องรู้ครับต้องเลยพยายามปรับเอาวัสดุเท่าที่มีนะครับจะช่วยเขาขึ้นมาขึ้นมาเปลี่ยนแล้ว